นี้เราจะเรียกว่าซีบาร์นะครับซีบาร์ก็มีหน้าที่เป็นตัวประคองชุดไบฟัสบอดี้ครับไอตัวซีบาร์เนี่ยมันจะค้ำอยู่กับตัวผนังท่อนะครับเพื่อกันไม่ให้เกิดการสลิปแล้วก็มีตัวริงแคมป์ริงแคมป์ตัวนี้จะแนบติดกับผนังด้านนอกของท่อนะครับโดยเราจะทำเป็นตุ่มเอาไว้ให้มันจิกเข้าไปในเนื้อของท่อกันการสลิปนะครับนี่มีตุ่มทำเป็นตุ่มให้จิกเข้าไปเพราะงั้นถ้าเกิดความดันในท่อมันเยอะเกินเนี่ยตัวนี้มันจะลังเอาไว้ไม่ให้ตัวไปปักบอดี้มันพุ่งออกไปจากท่อตัวสตั๊ดโบของเราจะเป็น TFE นะครับซึ่งเป็น A193P7 นะครับตัวนี้ความแข็งแรงสูงแล้วก็ลื่นเพราะงั้นตอนติดตั้งใต้น้ำเนี่ยจะติดตั้งได้ง่ายนะครับตัวไปปักบอดี้รุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่เป็นดับเบิลซีลมีซีล2ชั้นนะครับเพราะงั้นถ้ามันเกิดการรั่วมามันจะอยู่ในช่องว่างระหว่างซีลทั้ง2เพราะงั้นโอกาสที่จะรั่วจะมีน้อยมากและตรงปลายเนี้ยนอกจากเรามีวาล์ว1นิ้วเรายังมีตัวปักหมุดเอาไว้นะครับเพื่อเป็นดับเบิลอีก2ชั้นกรณีที่จะเดินน้ำออกเราก็ปิดวาล์วให้เรียบร้อยก่อนคลายตัวปักออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วเพื่อเดินน้ำเก็บใส่ซัมแทงค์นะครับตัวไปปักชุดนี้ในการช่วยเหลือการติดตั้งนะครับเราจะมีมือจับนะครับเป็นแฮนเดิลงั้นตอนประกอบเนี่ยชุดนี้ก็มีมือจับอยู่2ข้างตัวนี้เราก็จับเข้าไปประกอบกับตัวท่อส่วนตัวนี้ก็ให้ไดเวอร์หรือเราจะแฮงกิ้งมาจาก A-frame หรือจากอะไรมาก็ได้นะครับเพื่อช่วยในการประกอบหรือเราจะหิ้วตรงไอโบ้2ข้างนี้ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกใช้อะไรในการประกอบลิงแคมป์เราพีเอสซัมบี้ก่อนได้นะครับเราปล่อยให้มันหลวมๆเวลาใส่แล้วก็สวมเหมือนสวมพวงมาลัยเข้าไปที่ท่อนะครับตัวนี้ก็เป็นท่อที่มีโคตติ้งเป็น 3Lพีพีนะครับพอเราคลายเราจะคลายให้หลวมไว้แล้วก็ดันเข้าไปก่อนนะครับเราจะดันลึกเข้าไปจากขอบของท่อประมาณ250-300 มิลลิเมตรนะครับ เพื่อให้มันหลบตรงบริเวณแนวตัดซึ่งตอนที่เราตัดเนี่ยอาจจะทำให้ท่อมันเกิดการเบี้ยวเพราะงั้นเราก็เลยสามารถที่จะใส่ไปลึกๆได้ซึ่งสตั๊ดโบ้ที่เราเตรียมไว้อ่ะมันจะมีความยาวพอเผื่อว่าท่อมีมาลินโกสเพราะงั้นความยาวของสตั๊ดโบ้ก็ยังเพียงพอที่จะสามารถติดตั้งริงแคมป์ได้คือ32ใช่ไหมสตั๊ดโบที่ใช้ยึดลิงแคมป์นะครับเราจะใช้ค่าทอร์คที่280 นิวตันเมตรครับตอนแรกเราก็ขันคอตึงมือก่อนแล้วก็ตั้งค่าทอร์คที่ประจานทอร์คใช้ลูกบ๊อบเบอร์32นะครับในการขันครับลบวงสวิง
ามหมุนตามไหมหมุนตามไหมครับใกล้ใกล้นี่จะได้ไง32ข้างบนเลยข้างบนห่างขวานไทยยกขึ้นตรงที่350 นิวตันเมตรครับ35